สวัสดีครับผมออฟครับเอิญค่ะนี่คือรายการฟู้ดปรินตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านโปรตุเกสหมู่บ้านโปรตุเกสเป็นสถานที่แรกที่เราจะพามาดูความเกี่ยวข้องระหว่างอิฐกับศิลปกรรมตะวันตกเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยครับพี่อ๊อฟครับผมโปรตุเกสนี่เป็นชาติแรกที่เข้ามาในอยุธยาเลยปะใช่เลยโปรตุเกสเข้ามาอยุธยาตอนประมาณปี2054จำได้ขนาดนั้นถ้าเป็นรัชกาลก็ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2บริเวณหมู่บ้านโปรตุเกสเนี่ยจะมีโบสถ์คริสต์ถึง3นิกายด้วยกันจะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มากแต่ตอนนี้ที่เราเห็นปัจจุบันก็คือจะเป็นแค่ส่วนเดียวเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในดีกว่าออกจากตัวบ้านตัวโบสถ์มาข้างหลังจะเป็นแม่น้ำท่าน้ำครับท่าน้ำเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้มีป้ายค่ะเขาบอกว่าฝั่งตรงข้ามคือหมู่บ้านญี่ปุ่นคือนอกจากโปรตุเกสแล้วอิตาลีก็มีชาวต่างชาติมากมายที่เข้ามาจากประเทศของลาลูแบร์ซึ่งเป็นราชทูตที่เข้ามาสมัยพันธรายบอกว่าอิตาลีมีชาวต่างชาติร่วม40ชาติ40ภาษาอยู่ในพระนครศรีอยุธยาใช่อยู่ในพระนครศรีอยุธยาซึ่งจริงๆอาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้แต่ว่าอยุธยาเนี่ยอินเตอร์เนชั่นแนลมากใช่อยุธยาคือเมืองนานาชาติอย่างแท้จริงเราก็มาเยี่ยมชมหมู่บ้านโปรตุเกสแล้วนะครับเราจะเห็นว่าข้างหน้าที่เป็นซากอาคารโบสถ์เก่าก็ไม่เหลือโครงสร้างแบบให้สมบูรณ์ให้เราเห็นแล้วฉะนั้นเราจะไปอีกที่ที่หนึ่งที่มีอาคารแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกหรือได้รับอิทธิพลจากตะวันตกที่ให้เราเห็นชัดกว่านี้เห็นชัดกว่านี้พี่ได้ข่าวว่ามีอยู่ที่หนึ่งมีอาคารที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยชื่อว่าวัดกุดีดาวเราจะไปดูที่วัดกุดีดาวนะครับว่าอาคารที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกเป็นยังไงทางหลวงสับปะรดก้าเดินทางปกติวัดกุดีดาววันนี้ที่เราจะมาอยู่จะมาดูสถาปัตยกรรมตะวันตกมันเป็นอาคารหลังหนึ่งแต่เรายังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราเข้ามาตามหากันแล้ววัดนี้เคยมีความสำคัญยังไงไหมความสำคัญหรอคือได้รับการบูรณะในสมัยเจ้าอยู่หัวรัชกาลปี2252ตามข้อมูลสมัยเจ้าไทสานแต่ว่าคนที่เป็นบูรณะเป็นเจ้าพานอุชาก็คือที่จะเป็นพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในรัชกาลต่อมาวัดกุดีดาวตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศตะวันออกเป็นวัดขนาดใหญ่ในสมัยอยุธยาตอนปลายได้รับการบูรณะในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสัตว์เป็นวัดที่ค่อนข้างสมบูรณ์กว่าโบราณสถานอื่นๆในอยุธยานะครับภายในวัดก็จะประกอบไปด้วยพระวิหารเจดีย์ประธานซึ่งเป็นเจดีย์โสระฆังแล้วก็พระอุโบสถซึ่งตัววัดกุดีดาวนี้มีร่องรอยของศิลปกรรมแบบตะวันตกเราจะเห็นได้จากหน้าต่างของพระวิหารและพระอุโบสถจะมีลักษณะเป็นซุ้มโค้งลักษณะคล้ายๆกีบบัวนอกจากนี้ยังมีอาคารอีกหนึ่งหลังซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลจากตะวันตกที่วัดนี้รับมาก็คือพระตำหนักกรรมเรียนพระตำหนักกรรมเรียนหลังนี้เป็นอาคาร2ชั้นซึ่งประตูทางเข้าและหน้าต่างจะมีลักษณะเป็นซุ้มโค้งเหมือนกันและแม้แต่ซุ้มทางเข้าวัดในเขตพุทธวาสก็จะมีลักษณะเป็นซุ้มโค้งสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ครับหลังจากที่เราไปดูวัดกุดีดาวมาแล้ววัดที่มีพระตำหนักกรรมเรียนที่เป็นอาคารมีหน้าต่างเป็นหลังคาโค้งแบบเปอร์เซียหรือจากตะวันตกนั่นแหละทีนี้เราจะมาดูอีกวัดหนึ่งซึ่งวัดนี้เป็นวัดล้างเพิ่งได้รับการบูรณะใหม่ๆเลยครับคือเพิ่งบูรณะปีที่แล้ว
แล้วมีสิ่งหนึ่งที่เขาค้นพบสิ่งนั้นคือการเรียงอิฐซึ่งรับมาจากตะวันตกเช่นเดียวกันและนี่ก็คือจุดไฮไลท์สำคัญของเราที่เราพามาดูในวัดตะเบ็ดนะครับจุดนี้ก็คือบันไดบันไดท่าน้ำลงไปท่าน้ำใช่แต่ว่าไม่ใช่บันไดธรรมดาเป็นบันไดที่ได้รับอิทธิพลศิลปกรรมจากตะวันตกมาแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นมีน้ำเลยเป็นดินคือเมื่อก่อนอ่ะคลองตรงนี้เรียกว่าคลองคูจาวใช่ไหมคลองก็จะพูดง่ายคือกว้างกว่านี้ลงลึกมาถึงตรงเชิงบันไดตรงนี้เลยซึ่งตอนนี้มันขึ้นไปเป็นถนนแล้วนะคะใช่ตอนนี้ก็การเวลาผ่านไปดินก็ทับถมแล้วก็จะมีคลองอยู่ตรงกลางแล้วข้างๆก็เป็นถนนรถวิ่งผ่านได้ที่พิเศษแล้วบอกว่ารับอิทธิพลศิลปกรรมตะวันตกมาปกติอ่ะอิฐที่เขาเรียงตามพื้นอะไรเนี่ยก็จะเป็นเรียงแนวนอนใช่ไหมอิฐก็จะเป็นแนวนอนอย่างนี้ก้อนสี่เหลี่ยมก้อนสี่เหลี่ยมธรรมดาแต่ว่าของที่วัดตะเวนนี่เขาเรียงอิฐแบบเรียกว่าเรียงอิฐแบบก้างป่าก็คือจะตั้งเหมือนก้างป่าที่เรากินอ่ะเขาจะตั้งสันขึ้นแล้วก็วางซ้อนกันเรื่อยๆเรียงๆกันให้มันเป็นรูปร่างคล้ายๆก้างป่าคล้ายๆก้างป่าที่ว่างอย่างนี้ก็เพราะว่าการตั้งสันขึ้นอ่ะจะรับน้ำหนักได้ดีกว่าการวางแบนๆซึ่งการตั้งแบบนี้เป็นศิลปกรรมแบบเปอร์เซียที่เรารับมาแสดงว่าวันนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกในตอนที่3อีกกับศิลปกรรมตะวันตกเราก็ได้พาไปดูศิลปกรรมตะวันตกที่หมู่บ้านโปรตุเกสวัดกุดีดาวแล้วก็วัดตะเวทของเราแล้วนะครับแต่ว่าสถาปัตยกรรมตะวันตกที่สมบูรณ์ที่สุดในสมัยอยุธยาอยู่ที่ลพบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะไปลพบุรีกัน